มาดูภาพบวกกันบ้างเพราะว่าพระดีๆยังมีให้เห็นนะคะพาลงพื้นที่ไปที่จังหวัดระยองกันหน่อยนะคะไปดูที่ชายหาดในพื้นที่จังหวัดระยองปรากฏว่าภาพที่เห็นนะพระภิกษุรวมไปถึงสามเณรนุ่งผ้าเหลืองเนี่ยไปช่วยกันเก็บขยะริมชายหาดเมื่อวานนี้มากันหลายรูปเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะที่ชายหาดแม่รำพึงตำบลตะพงอำเภอเมืองนำทีมโดยพระครูโสภิตปัญญากรค่ะท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองระยองและท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าประดู่พระอารามหลวงด้วยนะคะท่านนำสามเณรบวชภาคฤดูร้อนบวชกันตั้งแต่เมื่อต้นเมษา2เมษาที่ผ่านมา38รูปมาทำกิจกรรมร่วมกันนั่นก็คือร่วมกันเก็บเศษขยะเศษไม้ต่างๆที่อยู่ริมชายหาดแม่รำพึงแล้วก็ใส่ถุงสีดำเนี่ยนะคะเพื่อไปกำจัดทิ้งเมื่อวานที่เก็บกันนะคุณผู้ชมเก็บได้ทั้งสิ้นเนี่ย100กิโลกรัมเยอะเลยทีเดียวนะคะโดยทางด้านของพระครูโสภิตปัญญากรเนี่ยบอกเลยบอกว่ากิจกรรมนี้ก็ได้จัดขึ้นเพื่อให้บรรดาสามเณรมาร่วมกิจกรรมกันปรับการสอนธรรมวินัยเรียนรู้ธรรมจนกระทั่ง13เมษายนเดี๋ยวสงกรานต์ที่จะถึงเนี่ยค่ะสามเณรจะกลับไปร่วมงานสงกรานต์ที่วัดป่าประดู่และ15เมษายนจะกลับมาที่สวนป่ามาปฏิบัติธรรมต่อจนถึง19เมษายนและหลังจากนี้พอได้เข้ามาสู่ผ้าเหลืองปุ๊บได้เรียนรู้หลักธรรมต่างๆในการใช้ชีวิตก็จะกลับไปเรียนหนังสือกันต่อไปโดยกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่47แล้วนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเจริญพรรษา6รอบ72พรรษารวมไปถึงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าด้วยนะคะสามเณรทั้งหมดเนี่ยตั้งใจที่จะเก็บขยะอย่างเต็มที่เมื่อวานนี้กลายเป็นภาพบรรยากาศดีๆที่โอ้โหประชาชนพุทธศาสนิกชนของเราเนี่ยเห็นแล้วก็รู้สึกอมยิ้มไปตามๆกันเลยนะคะถึงแม้ว่าจะวงการไหนก็ไม่ควรจะเหมารวมนะฮะอย่างวงการสงฆ์ก็ยังมีพระสงฆ์ที่ดียังมีเนนดีๆให้เห็นกันอยู่นะครับ